มีสื่อมาด้วยคือบางอย่างเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงนี้ผมคิดว่าของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้รักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทราบร้องตามที่ปรากฏเอกสารซึ่งผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับไปแล้วการเนี่ยก็มีหลายฝ่ายนะครับผมขออนุญาตให้แนะนำตัวท่านประธานคิดจะลองคุณท่านลองว่าการหนุนเชียงใหม่นะครับผมประสงค์เล่านะครับว่าการหนุนเชียงใหม่เมื่อสักครู่ได้เจอทางพี่น้องแก่นนำครับของกรมธรรม์ที่ห้าครับแล้วผมนายอิสระสินศรีท่าผู้จัดการสำนักงานทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนุนเชียงใหม่ครับขอบคุณท่านอิสระครับท่านจะได้รู้ครับเราแกนนำเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าการมีคุณเอกความอะไรยังไงคุณเอกนั่งสั้นๆเอาสั้นๆเราไม่คุยกันนานหรอกจะเอาไงก็เดี๋ยวสรุปเลยนะครับขอโทษนะครับเชิญนะหลังจากนั้นจะพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับประมาณ2027กรมการหลวงเข้าไปครับผมเข้าไปก็ท่านมีท่านแจ้งนะครับตามที่ท่านก็แต่ปตท.ได้บอกไว้คือเราเป็นผู้นำยอมรับพร้อมนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็พร้อมที่จะให้ทุกหน่วยงานเข้าไปพิสูจน์เข้าไปดูพื้นที่จริงนะครับตอนนี้เรารอก็คือว่าเรารอให้ท่านนี่แหละครับเข้าไปดูพื้นที่จริงเลยว่าเราอยู่ยังไงทำยังไงผมพร้อมนะครับผู้นำทั้ง3หมู่บ้านหรือว่าทั้งม่อนแจ่มแต่ว่าถ้าศาลท่านตัดสินด้วยกระบวนการทั้งหลายหลักฐานทั้งหลายเนี่ย